ความคิดนะสร้างสรรค์ในเรื่องของเกษตรกรของเรานะฮะก็คือเกษตรกรชาวสงขลานี่หันมาปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับแบบปลอดสารพิษเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับซึ่งมีความน่าสนใจให้ผลผลิตเร็วอายุยืนยาวและราคาก็ดีด้วยลงไปดูข่าวกันเลยนะครับมะเดื่อฝรั่งนี่เขาเรียกว่าลูกฟิกนะเอาเหรอต่างชาติเรียกว่าลูกฟิกใช่ครับคุณสมชายจันทสระนะครับอายุ44ปีเป็นเกษตรกรในชุมชนปากกล้วยตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ซื้อต้นพันธุ์มะเดื่อฝรั่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พันธุ์ฟิกที่บอกว่าต้นฟิกเนี่ยนะฮะต้นละ500บาทจำนวน40ต้นมาปลูกรัวกับผลไม้ในท้องถิ่นแล้วก็พืชผลอื่นๆนะครับในแปลงเดียวกันโดยระยะปลูกเนี่ยนะครับก็ห่างกัน2เมตรต่อต้นเป็นระยะที่เรียกว่าพอสมควรนะครับคุณสมชายบอกว่ามะเดื่อฝรั่งนี้เป็นผลไม้ชนิดใหม่เกษตรกรยังไม่นิยมปลูกเพราะว่าไม่ใช่ผลไม้พื้นเมืองของไทยแต่ตนคิดว่าเราต้องรวมแต่ตนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆปลูกมะเดื่อฝรั่งปรากฏว่าเมื่อนำมาปลูกเสร็จแล้วผลไม้อื่นนี้เติบโตดีมากแม้จะปลูกในที่โล่งแจ้งหรือปลูกในบ่อซีเมนต์ก็ตามแต่เนี่ยเชื่อว่าในอนาคตนี่มะเดื่อฝรั่งนี่จะเป็นผลไม้ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะปลูกครั้งเดียวนี่แต่มีอายุยืนยาวให้ผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปีสำหรับมะเดื่อฝรั่งรุ่นแรกเลยเนี่ยนะครับที่ปลูกไว้แม้จะยังไม่ให้ผลผลิตเต็มที่แต่ขณะนี้เริ่มมีออเดอร์หรือมีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ววันละ50กิโลกรัมเป็นอย่างต่ำโอ้ลูกมันกินได้นะนะเนี่ยผ่าออกมาเนี่ยนะนี่ยังไม่ได้เลยนะคือยังต้นยังไม่โตเลยยังไม่โตนะแต่มีการสั่งจองแล้วผมดูรูปจากต่างประเทศเนี่ยนะที่เราดูในเว็บไซต์เนี่ยนะโอ้มันดีนะมะเดื่อฝรั่งนี่ผลไม้ที่มีรสชาติหวานมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารสูงมากนอกจากจะทานสดได้แล้วยังนำไปแปรรูปได้หลายอย่างเช่นทำไปเป็นแยมไปเป็นผลไม้อบแห้งไปเป็นพายแล้วก็ทำผลไม้กวนผลไม้กวนนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ผลไม้ที่แบบท้าทายให้เกิดเรื่องนะไม่ใช่ไม่นั่นมันกวนอันนั้นกวนโอ้ยนะฮะอันนี้ผลไม้กวนก็คือนะฮะเป็นวิธีการเก็บนะฮะอันนี้น่ารักดีนะฮะยืดอายุของผลไม้ให้ยาวนานเพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนเรานี่ก็มีช่องทางนะเพราะบางทีไปปลูกผลไม้ซ้ำๆกันราคามันก็ไม่ค่อยดีแต่พอปลูกเป็นมะเดื่อฝรั่งเออกลายเป็นผลไม้แปลกก็น่าจะได้ราคาที่ดีด้วยลูกมันใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ลูกใหญ่ไหมลูกมันใหญ่กว่ามะเดื่อของไทยใช่ไหมแล้วของเขาเนี่ยเวลาเขาออกลูกเนี่ยก้านหนึ่งมันก็จะออกห่างๆหน่อยแต่ของไทยมันจะออกติดกันออกมาจะออกติดต้นเลยใช่มะเดื่อไทยเนี่ยนะครับบางทีบางคนก็ไม่ค่อยกินนะแต่มันมีรสชาติมันเปรี้ยวหน่อยนะแต่บอกอย่างนึงว่าอย่าไปจอดรถใต้ต้นมะเดื่อนะล่วงลงมาในเป็ดหมดเลยนะฮะเขาบอกอย่างนี้มันมีเพลงมันมีเพลงเกี่ยวกับมะเดื่อเขาบอกงี้มาตูมอ่อนในแข็งนอกมากอกระอ่อนนอกแข็งในมาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้าไปอยู่ข้างในเป็นเพลงเก่าแก่ที่เราเคยร้องกันมานานนะครับแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะที่เรากำลังปลูกตัวนี้เป็นมาเดือฝรั่งมาเดือฝรั่งมาเดือของดีนะคะรสชาติดีแล้วก็สรรพคุณทางยาดีจริงๆเนี่ยมันเป็นผลไม้ไม่ใช่ของไทยมันไม่แน่ใจว่ามาจากตุรกีหรือเปล่านะแต่ว่าเคยเดินทางไปตุรกีแล้วอันนี้เนี่ยคนซื้อเยอะมากนะคะชาวมุสลิมชาวอิสลามเขาก็นิยมทานกันด้วยปลูกภาคใต้แบบนี้เชื่อว่าขายดีแน่นอนครับอันนี้นี่ยังไม่ออกลูกเลยออเดอร์มาแล้ว ใครอยากทานก็ต้องรอออเดอร์กันต่อไปนะคะรอมาโตได้ทานแน่นอนแล้วก็ใครที่สนใจเดินทางไปขอคำปรึกษากับเขาได้นะคะขอคำแนะนำได้เป็นเกษตรกรชาวสงขลานั่นเองค่ะคุณพี่สมชาย